วัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการรีเซ็ตตัวชาร์จเจอร์ของโซลาร์เซลล์นะครับก่อนอื่นเรามาดูที่ตัวชาร์จเจอร์นะครับว่าไฟสีเขียวตัวนี้ครับหมายความว่าตัวแผงโซลาร์เซลล์รับแสงแดดได้เต็มที่นะครับตัวสีแดงหมายความว่าแบตเตอรี่มีไฟนะครับถ้ามันติดตลอดแต่ถ้ามันกระพริบช้าแสดงว่าแบตเริ่มอ่อนนะครับถ้ามันกระพริบเร็วแสดงว่าแบตใกล้จะหมดนะครับวิธีการรีเซ็ตนะครับตอนนี้ยังมีไฟจ่ายล็อกเกอร์นะครับวิธีการรีเซ็ตนะครับกดที่ปุ่มเซ็ตนะครับครั้งหนึ่งจะขึ้นไฟสีแดงนะครับกดอีกครั้งหนึ่งค้างไว้นะครับจนกว่ามันจะกระพริบนะครับพอกระพริบแล้วเรากดทีละครั้งนะครับมันก็จะขึ้นตัวพอร์ต D นะครับ D C ไปเรื่อยนะครับ C D B นะครับB D นะครับ B C นะครับเรื่อยๆนะครับ B C D นะครับเรากดไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะขึ้นสีแดงกระพริบพร้อมกันทั้ง4ดวงนะครับเรื่อยๆนะครับไม่ขึ้นอีกครั้งหนึ่งโอเคแล้วเราปล่อยให้มันหยุดกระพริบนะครับตอนนี้ไฟไม่ได้จ่ายให้ล็อกเกอร์แล้วนะครับพออยู่กับพริบเสร็จเรามากดครั้งนึงนะครับกดตัวนี้ครั้งนึงไฟเริ่มจ่ายแล้วนะครับกดแค่ครั้งเดียวโอเคแสดงว่าตัวชาร์จเจอร์สามารถทำงานได้ปกติแล้วครับโอเคครับขอจบแค่นี้ครับผม